สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คริปโชว์ Channel นะครับวันนี้เราพามาพบกับบูธของมาร์กิต้าที่งานบ้านและสวนแฟร์ปี2022นะครับเป็นงานสุดท้ายของปีแล้วในการที่จะจัดโชว์สินค้าเกี่ยวกับตกแต่งบ้านและเครื่องมือช่างของมาร์กิต้านะครับมากันเป็นประจำทุกปีนะครับก็เป็นคลิปไฮไลท์ให้ดูต้นคลิปก่อนนะงานจะจัดถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าท่านไหนว่างให้รีบมาเลยนะครับเพราะว่าบางเซตบางชุดมีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัด10ชุด20ชุดถ้าหมดก่อนก็คือหมดเลยโอเคครับยังไงมาเจอกันในงานสวัสดีครับดูกันเลยครับสำหรับสินค้าโปรโมชั่นลดราคาพิเศษสำหรับงานบ้านและสวนเท่านั้นนะครับวันนี้มียังไงที่จะแนะนำเพื่อนๆบ้างครับผมวันนี้ครับผมเราจะมีไฮไลท์ในส่วนของงานที่เป็นงานแคมปิ้งนะครับทุกคนอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่กับคำว่าแคมปิ้งแล้วก็มาร์กิต้านะครับผมวันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับในส่วนของแคมปิ้งนะครับเริ่มต้นตัวเซตแรกเลยครับCP เซต1เนี่ยครับเราจะเห็นอยู่ราคาปกตินะครับจะอยู่ที่ 6,320 บาทนะครับตอนนี้จะเหลือ 5,250 บาทนะครับโดยในตัวของเซตเนี่ยครับจะประกอบไปด้วยไฟฉายนะครับเป็นรุ่นตัวนี้เลยครับผมเป็น ML106 นะครับผมเป็นไฟฉายตัวเล็กครับผมตัวเล็กแล้วก็ผมปรับได้ครับปรับกระจายแสงก็ได้ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมอ๋อสามารถจะขยายโคมดวงได้นี่เจ๋งเจ๋งแล้วก็มียึดสกรูใช่ครับ 1/4 ขากล้องได้เลยใช่ครับตัวนี้จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์ที่เป็นในส่วนของแม่เหล็กครับเวลาไปติดผนังก็สามารถซื้อเพิ่มไปได้ซื้อเพิ่มได้ตัวนี้สะดวกครับนี่แล้วก็เบาๆเนาะครับเป็นแบบ12โวลต์2แอมป์12โวลต์2แอมป์ครับเจ๋งเจ๋งเลยครับต่อมาจะเป็นพัดลมครับผม CF 101ครับผมตัวนี้ตัวนี้ครับผมเป็นในส่วนของแคมปิ้งนะครับผมอย่างพัดลมตัวนี้ครับใช้งานสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะครับอันนี้แบตในตัวแบตเป็นแบต12โวลต์เหมือนกันที่ใช้กับไฟฉายนะครับผมนี่ครับด้านหลังอยู่นี่นี่หายสงสัยแล้วว่าใช้แบตยังไงนะครับแบตตัวเดียวกันครับตัวนี้แล้วรับประกันยังไงครับสินค้าพวกนี้สินค้าของมาร์กิต้าทุกตัวครับรับประกันอยู่ที่1ปีครับกรณีถ้าลูกค้ามีในส่วนของโมเดลสินค้าแล้วต้องการซื้อแบตเตอรี่แยกนะครับแบตเตอรี่ของเราก็รับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับครับนี่ก็เครื่องชาร์จครับผมตัวนี้เป็นตัวเดี่ยวไม่ได้มีเซตใช่ไหมราคานี้เซตไหมครับราคานี้เซตถ้าเป็น 5,200 ครับ50บาทเนี่ยครับเป็นเซตครับถ้าราคาตัวเดี่ยวเนี่ยครับจะอยู่ประมาณ 2,450 บาทครับผมอ๋อนี่ราคา 2,450 บาทเซตนี้ได้อะไรเพิ่มครับที่ชาร์จ1มีที่ชาร์จมีแบตเตอรี่ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟฉายที่เพิ่มเข้ามาครับผมอ๋อนี่อยู่ในเซตเลย 5,000 ใช่แล้วก็จะมีในส่วนของแก้วแถมไปด้วยหมวกด้วยครับผมแบบนี้นี่ถ้าไม่แนะนำเราไม่ทราบเลยว่าแถมพวกนี้ด้วยครับผม 5,250 บาทได้4ชิ้นนะครับก็ได้แบตกับที่ชาร์จไปด้วยที่จะเป็นเซต12โวลต์ครับอันนี้จะเป็นเซตที่รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับจะเป็นเซต18โวลต์แล้วโวลต์18โวลต์จะมาด้วยเป็นพัดลมครับพัดลมเหมือนกันแต่ตัวนี้จะใช้ในส่วนของเป็น18โวลต์ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟฉายนะครับผมไฟฉายตัวนี้นะครับ DML 807นะครับ1ตัวแล้วก็จะเป็นมีแบตเตอรี่นะครับผมเป็น3แอมป์1ก้อน1ก้อนใช่ครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบบชาร์จเร็วครับ DC18RC ครับผมครับแล้วก็เป็นปั๊มลมครับผมครับอีก1ตัวครับเซตนี้ราคา 9,000 2 3 4ชิ้นแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยเป็น5ชิ้นที่อยู่ในเซตไม่แถมหมวกแถมแก้วเหรอครับอันนี้เซตนี้มีในส่วนของที่เป็นมีคัตเตอร์ให้ครับผมอ๋อเป็นตัวนี้นะครับหาบ้านเรานะครับพิเศษครับเซตนี้จะมีในส่วนของเก้าอี้แถมด้วยเหรอเก้าอี้แถมให้ด้วยครับนี่เก้าอี้มากีตาร์ขออนุญาตนั่งนะครับครับผมเอ้กาตี้แถม1ตัวสำหรับเซต 9,400 บาทมีของหมดไหมครับเก้าอี้แถมครับผมมีของไม่มีหมดครับมีของในสต็อกอ๋อถ้าเซตยังไม่หมดของก็มีตลอดตัวนี้จำนวนที่มาในงานจะจำกัดอยู่แค่10เซตเท่านั้นครับ10เซตตอนนี้เหลือกี่เซตครับตอนนี้จะอยู่อีก8เซตครับผมออกไปแล้ว2เซตครับรีบมาซื้อเลยเดี๋ยวผมรีบตัดต่อลงเลยแล้วความแรงของลมระหว่าง10รุ่น18โวลต์กับ12โวลต์เท่ากันครับเนื่องจากใบพัดมีขนาดเท่ากันแต่จะต่างกันที่ในส่วนของระยะเวลาการทำงานครับผมนี่นะครับอ๋อต่างกั
เลยนะครับผมขนาดเท่ากันทุกอย่างจะแรงเท่าใช่มอเตอร์กันจุ่มไฟคล้ายกันครับอันนี้คือราคาเครื่องเป่าของรุ่น18โวลต์ใช่ไหมใช่ครับผมก็ไม่แพงเนาะ 2,000 กว่าบาทลมแรงดีด้วยขนาดก็กระทัดรัดถ้าซื้อตัวเป่าก็คือลดตามนี้เลยจากราคาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วไม่มีของแถมเนาะถ้าซื้อตัวเดียวไม่มีครับผมอ๋อแล้ววันนี้แบบถ้ามียอดสะสมซื้อรวมกันหลายๆอย่างมีโปรแถมอะไรบ้างไหมโปรโมชั่นนะครับครับในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของ18โวลต์12โวลต์18โวลต์หรือ40โวลต์นะครับถ้าซื้อสินค้าเครื่องเป่านะครับครบ 5,000 บาทนะครับจะได้ส่วนลด 20% ครับในการแลกซื้อในส่วนของแบตเตอรี่หรือที่ชาร์จครับผมแล้วก็ในส่วนของคูปองท้ายใบเสร็จนะครับครบทุก1,000 บาทนะครับผมจะได้สิทธิ์ลุ้นในส่วนของลัคกี้ดีมครับเป็นตั๋วคูปองแรกรับพวกของพรีเมียมจากมาร์กิต้าครับผมครับผมครับผมต่อมาครับก็จะมีในส่วนของเซ็ตโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับคุณพ่อบ้านนะครับผมคุณแม่บ้านซื้อไปแม่บ้านไม่ดุหรือซื้อไปพ่อบ้านไม่ดุนะครับผมครับเซตนี้จะเป็นในส่วนของเป็นตัว Impact นะครับผมตัว12ม้วนนะครับผม TD 110นะครับผมเป็นตัวแบบนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับในการขันสกรูนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่สว่านนะครับเป็น Impact นะครับผมครับเป็นไขควงกระแทกขันกระแทกนะครับ Impact Diver ชื่อภาษาอังกฤษเขานะครับก็จะต้องใส่หัวเฉพาะตรงนี้นะครับมีกดเร็วล็อกนะครับพวกนี้ถ้าพ่อบ้านซื้อไปน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับโอเคเป็นตัว12โวลต์ขนาดกระทัดรัดนะครับผมแขนเพิ่งข้อมือหักนะครับเพิ่งถอดเฝือกมาอาทิตย์นึงก็สามารถพอที่จะถือได้นะครับไม่ได้หนักเกินไปครับผมตัวนี้ก็จะมาแถมกับในส่วนของพัดลมเหมือนกันครับผมเป็นตัว CF101ตัวเดียวกันเลยกับในโปรโมชั่นเซตตัวนู้นตัวนี้มาจัดแยกเซตอีกเซตนึงในเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวอินทาครับตัว TD 110ครับผมแล้วก็ CF 101ครับตัวนี้ครับผมในเซตเขาก็จะมีในส่วนของเป็นตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ด้วยครับแล้วก็แบตเตอรี่อ๋อค่อนข้างคุ้มนะแบต1ก้อนที่ชาร์จ1ตัวเครื่อง2ตัวแถมรวมถึงของพรีเมียมครับก็จะมีในส่วนของแก้วมาจิต้านะครับผมรวมถึงกระเป๋าด้วยครับผมครับใส่ของตรงนี้ไปเลยครับอ๋อแล้วกระเป๋าตัวนี้ด้วยใช่ใส่เครื่องมือกลับบ้านพร้อมกระเป๋าได้เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะแก้วกับกระเป๋านี้ก็หลายบาทแล้วแล้วแถมยังได้ลดจากราคารวมของเซตไปอีกครับก็ได้ของแถมเพิ่มอีกนะครับนะครับนี่ครับราคา 6,500 เหลือ 5,490 แล้วได้ของแถมเพิ่มอีก2รายการก็คุ้มเลยนะครับก็จุดเด่นของบูธของเราครับในส่วนของ Makita วันนี้ครับเครื่องมือทุกตัวครับที่เราไม่มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนะครับในบูธเรามีให้ได้ทดลองใช้ของจริงเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยซื้อไปแล้วมันใช้งานไม่ได้หรือมันไม่ตอบโจทย์กับหน้างานเรานะครับซึ่งตอนนี้ครับสินค้าประมาณ 40% ที่นำมาในงานนะครับมีให้ทดลองได้ใช้ฟรีนะครับผมโอเคครับก็คือใช่ครับครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็จะเป็นในส่วนของสว่านไขควงครับผมแล้วก็ในส่วนของสว่านสามระบบครับที่เรามีในส่วนของวัสดุหน้างานจริงมาให้ได้ทดลองใช้กันเลยครับครับอันนี้วันนี้พี่คงไม่ได้ทดลองเองเพราะว่าข้อมือยังไม่หายนะครับก็ได้แต่ยืนมองน้องจะสาธิตให้ดูสักอย่างไหมครับครับผมตอนนี้จะเป็นในส่วนของTD ครับผมตัว110ครับที่จับโปรอยู่เมื่อกี้นะครับผมเราจะให้มาดูว่าประสิทธิภาพการทำงานนะครับเครื่องแค่นี้สามารถทำงานในระดับช่างได้ขนาดไหนนะครับผมรุ่นนี้12โวลต์ใช่ครับเป็นตัว12โวลต์ครับไม่ต้องออกแรงกดตัวนี้ไม่ต้องออกโอ้จมไม้เลยนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของสกรูยิงเหล็กนะครับผมปลายสว่าน
เป็นปลายสว่านนะครับเหล็กที่ใช้ยิงนี่เหล็ก3มิลนะครับผมโอเคความหนา3มิลลิเมตรนะครับครับประมาณนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Power Tool เหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะอัพสเปคขึ้นมาแล้วจะเป็นในส่วนของ18โวลต์ครับผมครับครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของเซ็ตโปรโมชั่นครับDDF ครับ038นะครับตัวนี้จะเป็นไขควงครับผมจะไม่มีระบบกระแทกครับผมครับอ๋อเป็นไขควงใช่ครับโดยที่เปลี่ยนจากปากที่จับเป็น3จับในสว่านปกติมาจับเป็นแบบดอกเหลี่ยมสำหรับขันอย่างเดียวครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะในส่วนของหน้างานในส่วนของตู้ไฟพวกนี้ครับไขงานประกอบชิ้นส่วนประกอบพาร์ทครับผมใช่ก็นะครับตัวนี้เป็นอย่างนี้ก็เป็นถอดสวมเร็วแล้วก็ข้อดีของเขาอะพอมันไม่มีหัวจับข้างหน้ามันจะสั้นลงเยอะเลยสั้นลงแล้วก็เบาลงนะครับไม่มีหัวจอจับที่หมุนจับสว่านตัวนั้นแต่ยังตั้งทอร์กได้เหมือนเดิมแล้วถ้าเพื่อนๆกังวลว่าจะใส่ดอกเจาะสว่านไม่ได้ไม่ต้องกังวลเขามีดอกสว่านที่เป็นท้ายหกเหลี่ยมนะครับเจาะสว่านได้ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ในเซตมียังไงบ้างครับที่เป็นโปรโมชั่นในเซตตัวนี้ครับก็จะมาในส่วนของเป็นพัดลมครับผม18โวลต์ตัวนี้ครับผม DCF 202ครับผมพัดลมพัดลมตัวนี้ครับผมแล้วก็มีในส่วนของแท่นชาร์จนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นแบบชาร์จปกตินะครับไม่ใช่ฟาสชาร์จครับผมครับแล้วก็มีส่วนของดอกสว่านครับที่เป็นชุดแบ็คอิมแพคมาให้ด้วยครับผมโอ้แถมมาเลยนี่ไงดอกสว่านที่เราบอกว่าถ้ากังวลว่าจะไม่มีดอกเจาะเขาจะมีดอกที่เป็นท้ายเป็นหกเหลี่ยมนะครับสำหรับใส่กับเครื่องได้เลยตัวนี้สามารถชาร์จได้ทั้ง14 18เลยเหรอครับเครื่องเดียวครับผมโอ้ดีเลยไม่ต้องแยกกันซื้อเนาะแล้วก็แถมอะไรบ้างครับตัวนี้ในเซ็ตก็จะมีในส่วนของดอก33ชิ้นครับผมแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าครับแถมกระเป๋าครับอ๋อครับนี่ 1,500 บาทลดมาจากราคาปกติที่12,600 บาทลด 2,100 นะครับโอเคแล้วก็มีแถมฟรีข้างบนตัวนั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็น่าใช้เป็นเจาะปูนเนาะใช่ไหมครับตัวนี้จัดโปรพอดีครับ3ระบบครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ12โวลต์12โวลต์ครับผมตัวนี้สามารถเจาะได้สูงสุดอยู่ที่16มิลครับผม16มิลตัวเล็กกระทัดรัดดีนี่ฝ่ามือฝ่ามือกับเครื่องนะครับเบามากเลยตัวนี้แต่ไม่กล้าถือมือนี้เนาะมันมือหักอยู่ประมาณนี้ไม่หนักนะครับมือได้เลยเหนือหัวอย่างเงี้ยสะดวกจริงๆถ้าใครเจาะรูที่ไซส์แบบเหมือนฝังทุกฝังทุกไฟไอท่อไฟร้อยท่ออย่างเงี้ยแค่ต้องเหลือเฟือแล้วใช่ครับผมไม่ต้องรันไปตัวใหญ่ครับมันหนักผมแล้วก็ในเซตเขาครับจะมีในส่วนของดอกจอปูนครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของดอกจอเหล็กครับผมที่เป็นท้าย SDS พัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดอกจอเหล็กเหมือนกันครับผมสบายๆใช้ตัวเล็กนะครับตัวนี้12โวลต์จอดได้เลยเนาะใช่ครับจอดได้เลยอาจจะจอไม่ลึกมากครับเสียงมันดังรบกวนบูธอื่นเจ๋วเจ๋วมันนะครับตัวนี้แล้วก็ฟิลความรู้สึกก็คือสะเทือนมาที่แขนน้อยมากนะครับแล้วก็เขาก็กินไปเรื่อยๆนุ่มๆดีดีตัวนี้นะครับแจ๋วแจ๋วไม่ต้องใช้ตัวใหญ่มากก็สามารถทำงานได้ที่บ้านเนี่ยถ้าใครมีบ้านก็ตัวนี้จบเลยไม่ต้องซื้อตัวใหญ่นะครับทำงานในบ้านเหลือเฟือเลยครับผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเสื้อแฟนแจ็คเก็ตนะครับผมเป็นเสื้อระบายความร้อนนะครับผมตอนนี้เราจะมีในส่วนของคอลเลคชันใหม่นะครับผมที่เป็นสียีนนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมตัวนี้จะช่วยระบายอากาศช่วยฟูอากาศนะครับเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งนะครับผมทำให้ร่างกายเราเย็นขึ้นนะครับผมลดภาวะอาการที่ฮิสโตรนเรียกว่าเป็นลมกลางแดดนะครับผมตัวนี้จะช่วยขึ้นได้จะช่วยได้นะครับผมโดยในงานนะครับเราจะมีในส่วนของรุ่นหลักๆอยู่3รุ่นนะครับผมที่มาจัดโปรกันนะครับผมซึ่งตัวแรกเลยนะครับผมเป็นตัว DJF 206นะครับผมเป็นหน้าตาแบบนี้ครับราคาโปรโมชั่นนะครับในงาน 1,800 บาทเป็นราคา 1,800 บาทนะครับผมคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ครับจะเป็นในส่วนของผ้าร่มนะครับผมสามารถระบายอากาศได้ดีนะครับผมต
่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของสีเขียวนะครับผมจะเป็นในส่วนของ DFJ 212นะครับผมหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมคุณสมบัติของผ้าเขาเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของระบายอากาศได้ดีแล้วก็จะเป็นในส่วนของกันน้ำได้ด้วยนะครับผมซึ่งข้างหลังเขาจะมีฮูดให้ด้วยครับมีของแล้วก็ราคา 2,850 บาทโปรโมชั่นในงานเท่านั้นนะครับครับผมโอเครุ่นถัดไปรุ่นถัดไปนะครับผมเป็นสีส้มตัวนี้เลยครับผม DFJ 214ครับตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะครับผมคุณสมบัติของเขานะครับนอกจากกันน้ำแล้วนะครับผมตัวนี้ยังมีในส่วนของสารที่เคลือบให้กันไฟฟ้าสถิตนะครับเวลาเราทำงานกลางแจ้งนะครับผมจะช่วยลดโอกาสที่เกิดจากฟ้าผ่าใส่ตัวเรานะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของแถบเรืองแสงตัวนี้มองเห็นในกลางคืนนะครับในที่มืดนะครับผมในระยะ50เมตรนี่ครับสามารถมองเห็นครับผมครับสำหรับตัวเสื้อตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับของใช้งานแล้วมันมีการเสื่อมไปโดยใช้งานจะไม่ได้อยู่ในการรับประกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับพัดลมพวกนี้มีอะไรรองรับเสมอนะครับถ้ามีเสียมีพังนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะมีอะไรซ่อมได้เสมอเป็นเวลาถึงประมาณ10ปีในการอะไรรองรับนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลแต่มันทนอยู่แล้วนะครับสำหรับมากีต้าแล้วผมชอบมากเลยตอนนี้เย็นตอนนี้เย็นมากๆนะครับอุณหภูมิเย็นกว่าแอร์ในห้องนี้นะครับตอนนี้ที่ตัวเราซึ่งจะให้สังเกตดูลมเนี่ยไม่ได้ปะทะตัวเราตรงๆแต่จะซึมออกมาตามผ้าซับในซึมมาตลอดตัวเลยนะครับลมพองตรงไหนเย็นตรงนั้นซึ่งมันออกแบบได้ดีนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าปล่อยลมมาเลยมันก็จะเย็นเฉพาะจุดที่ลมเป่าแต่ตัวเนี้ยเขาดันมาในผ้ารอบตัวเลยรอบตัวเย็นรอบตัวเลยสม่ำเสมอมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมใช้ขนาดแบตตัวนี้น้องใส่ให้มาเป็นตัวพ้นเบามากนะครับเบาจริงๆก็ไม่รู้สึกว่าหนักเลยสะดวกนะครับแต่ถ้า18เนี่ยก็ต้องแลกกันกับน้ำหนักแต่ได้เวลาที่นานขึ้นในการที่จะใช้งานนะครับแบบ18ถ้าใช้ถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับตัว4แอมป์นะครับผมสามารถเปิดสปีดเร็วสุดนะครับตั้งอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็น2แอมป์นี่ก็จะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแอมป์ประมาณชั่วโมงครับผมแล้วถ้าเป็นในส่วนของ18โวลต์นะครับผมเริ่มต้นที่3แอมป์ครับจะเริ่มต้นที่ความเร็วสูงสุดเนี่ยครับจะใช้งานได้อยู่ที่6ชั่วโมงนะครับผมครับโอ้สบายเลย6ชั่วโมงถ้าเกิดเหมาะกับใครครับตัวนี้เหมาะกับคนเฒ่าคนแก่ที่เข้าสวนเข้าไร่อ่ะช่วยเขาให้หายร้อนได้เยอะเลยในหน้าร้อนหรือว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆก็เปิดไม่ต้องพัดลมเลยเย็นกว่าพัดลมเยอะนะครับคุณสมบัติของแฟนแจ็คเก็ตมาร์กิต้าครับไม่ใช่ว่ามีพัดลมอย่างเดียวครับขออนุญาตที่นะครับอันนี้ในส่วนของซับในที่เป็นสีนี้นะครับเป็นผ้าชนิดพิเศษครับที่จะลดในส่วนของกลิ่นตัวเรานะครับผมระงับกลิ่นตัวเรานะครับใส่แล้วน้ำไม่ต้องอาบ3วันไม่ใช่ต้องเวลาอากาศโฟเข้าไปในร่างกายไม่ต้องกลัวว่าสำหรับคนที่เซนเซอร์ทีฟในเรื่องของกลิ่นตัวสุขภาพของตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเอ้ยจะมีกลิ่นตัวออกจากตัวเราไหมนะครับเป็นผ้าชนิดพิเศษครับผมที่ยับยั้งแบคทีเรียและกลิ่นกายครับผมครับผมโอ้สวยมากเลยเอ้ยดีมากเลยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แต่ละสีให้ดูนะครับเดี๋ยวจะตัดผ้าไปดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคตัวนี้ครับให้ดูสามารถนี้เน็บกับเข็มขัดได้หรือจะเก็บไว้ในเสื้อก็ได้ครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูอีกรุ่นหนึ่ง